ที่ผ่านมาคุณไม่ต้องไปนับว่าคุณได้หรือไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้าคุณได้เงินจากเจ้าหนี้กรมส่งเสริมที่ดิน3แปลงคุณไม่พิจารณาที่เขาคุณก็ได้ตามจำนวนของเขาแต่วันนี้เราใช้ข้อมูลของเราเองคุณมีดิน3แปลงขึ้นทะเบียนที่นี่ครบแต่มาขึ้นที่เราแค่1แปลงยังไงก็ได้แค่1แปลงตามข้อมูลที่คุณขึ้นทะเบียนนะเข้าใจไปก่อนนะคะ 1,100 ให้เจ้าของสวน700บาทให้คนกรีดยางใครที่มีคนกรีดยางได้หลักฐานที่ดินตัวจริงและสำเนาเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ค่ะว่าต้องกรอกยังไงนะเพราะว่าได้บอกเขาแล้วที่ว่าต้องกรอกยังไงมีใครถามได้หนึ่งสองสามสี่วันนี้เอามา4,5,6มายื่นเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าคุณI'm sorry.